เราคุยกันต่อนะคะแหมช่วงพักก็ต้องแตกจำได้ว่าตอนที่น้องเอมี่มาที่รายการเราคราวที่แล้วเขาบอกว่าเขาอยากจะเล่นละครคู่กับพระเอกคนหนึ่งจำได้ไหมใครครับใครครับใช่คนเดิมต่ออ๋อคนเดิมต่อจะถามได้ยังคะเคยเจอครั้งหนึ่งค่ะแล้วเป็นไงได้บอกเขาไหมว่าพี่เจอวันนั้นแหละค่ะเจอพี่ป๋องไอ้ป๋องเขาชอบป๋องจริงชอบจ้ะชอบแล้วก็ยังอยู่ยังเป็นเด็กอยู่ในกลุ่มวัยรุ่นไงก็ฝากแม่จัดนะฝากพี่ป๋องไงค่ะอยากเล่นเป็นบทอะไรคะเล่นกับพี่ป๋องค่ะใช่เล่นเป็นน้องสาวเด็กเหรอไม่อยู่ได้ชิปไงเป็นชิปไงแล้วใครอยากให้ใครเล่นเป็นนางเอกคู่พี่ป๋อแล้วหนูเล่นเป็นน้องสาวพี่ป๋อนี่ไงพี่ชมพู่แล้วใช่ไหมเล่นกับคุณป๋อยังสองสามเรื่องแล้วค่ะสองสามเรื่องแล้วรักใครสักหลายเนี่ยรำงานชอบงานเยอะไอ้คนนี้ก็ไม่ได้หวังเลยชิปไม่ควรงานเข้าแล้วงานเข้าแล้วงานเข้าพี่ตอนนี้หนูยังเรียนอยู่นะใช่ไหมหรือว่าจะแบ่งเวลาเรียนแบบมีการแบ่งเวลาเรียนแบบการทำงานยังไงบ้างคะก็ส่วนถ้ามาทำงานก็จะแบบรับเสาร์อาทิตย์อ๋องานเสาร์อาทิตย์ไม่น่ามีงานยังน้อยอยู่นะนะฮะแต่พี่ตอนนี้พี่แบ่งเก่งมากเลยไม่ยังไอ้ยังแบ่งง่ายเลยไงทำไมเพราะเป็นผู้ประกาศเนี่ยใช่ไหมพี่คนที่แบบว่างานเยอะมากๆเลยแล้วก็เรียนหนักด้วยนะคะเรียนวิชาการแบ่งเวลายังไงบ้างครับคือจริงๆแล้วเชียร์เป็นคนที่เรื่องเรียนนี่ก็ค่อนข้างจะซีเรียสเหมือนกันนะคะก็คนที่บ้านแล้วค่อนข้างงานแต่ว่าบางทีเหนื่อยก็อาจจะไม่ได้ไปอย่าโกรธกันนะคะแต่ก็คืออ่านบอกใครว่าอย่าโกรธกันบอกเพื่อนๆบอกเพื่อนที่คอลเลกเชอร์อะไรให้ใช่ค่ะนะคะก็คือจริงๆอย่างเหมือนทุกคนนะคะเรียนก็คือเรียนแล้วก็หาเวลาว่างค่อยไปทำงานอย่างนี้มากกว่าค่ะแล้วฝนนะคะฝนก็อยู่มอเกษตรใช่ไหมค่ะดูอะไรคะปีสองปีสองแบ่งยังไงแบ่งแบบพี่เชียร์เปล่าเพื่อนก็ได้ค่ะเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันคืองานก็ต้องเยอะแบบเชียร์เลยค่ะแต่ของฝนเนี่ยคือเกษตรเขาฟิกเวลาเรียนนะคะคือต้องเข้าเรียนเช็คชื่อตามเวลาก็ส่วนใหญ่ถ้าเกิดขาดก็จะต้องอาจจะมีแอบให้เพื่อนเช็คให้อะไรเงี้ยค่ะขออภัยอาจารย์ด้วยนะขออภัยขออภัยกันนะที่นี้ค่ะของไอ้คะของไอ้นี่ก็มีอะไรคะไอ้ปีหนึ่งก็จะมีคุณแม่นะคะเพราะว่าตอนนี้หนูอยู่หอแล้วอยู่หอแล้วคณะหนูปีหนึ่งต้องอยู่หอค่ะที่องครักษ์เขาบังคับใช่ไหมใช่ค่ะมาเลยคะของมสวมสวมสวไม่เลยเหรออันนี้เป็นกฎครับเป็นกฎเขาเป็นกฎของมหาวิทยาลัยของหนูก็จะมีทางไม่ถือเป็นสาวแล้วนะอยู่หอแล้วหนูก็จะมีตารางสอนไปให้ที่บริษัทนะคะแล้วพี่เขาก็จะดูตารางให้อ๋อจ้ะจ้ะแล้ววันใดก็ต้องกลับไปนอนหอใช่อ๋อแล้วคุณแม่ก็คอยรับส่งนี่แหละครับใช่ค่ะบางวันแบบเหนื่อยมากคุณแม่ก็พากลับบ้านอ๋อเขาบอกว่าเป็นกิจกรรมด้วยของน้องไอ้นิดนึงค่ะก็ไม่ใช่ถามอย่างนี้พูดถึงเรื่องคุณแม่ก็ดีแล้วคุณแม่ห่วงไหมคุณแม่ห่วงไหมห่วงไหมบางทีมันมีลูกสาวสวยๆนะห่วงแบบเป็นลูกห่วงไม่ห่วงแต่ห่วงตายนี่นะก็พูดจะห่วงไหมก็ห่วงนะคะเพราะแบบเป็นลูกสาวคนเดียวเราเป็นลูกคนเดียวด้วยคุณแม่ก็คอยขับรถคอยดูแลตลอดเวลาเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะก็ไปไหนก็ไปกันสามคนเพราะแม่วันๆก็ไม่เคยเจอผู้ชายเลยสิคะสงสารเจอคุณแม่พี่น้องหอยแย่เลยแล้วคุณไหนแม่หนูเนี่ยคุณแม่ไหนแม่หนูคุณแม่ไม่ใช่ใช่ไหมไอ้พี่ต้องเชียร์ค่ะนั่นพี่หลานเนี่ยนะไหนคุณไหนแม่หนูพี่ติดแม่นี่แม่หนูพี่แม่แม่ดูอู๋แต่คุณแม่ก็สวยนะแม่สวยนะแม่เคยเป็นธิดาแตงโมนะครับติดนะฮะหรือแม่ไหมหัวคุณแม่ไหมหนูอะลูกสาวคนเดียวหัวแม่ไหมไม่ไปไหนก็ไปด้วยกันนะคะมันติดตัวติดกันตลอดเวลาติดกันตลอดเวลาไม่คิดถึงน้องอยากมีเพื่อนบอกคุณแม่ตั้งแต่เด็กๆคุณแม่อยากมีน้องอะไรเงี้ยไม่ใช่น้องสิไม่ใช่น้องอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนใจเพื่อนใจเพื่อนใจแม่จะบอกเลยเพื่อนใจแม่ก็คุณแม่แม่มันยุ่งกับหนูเงี้ยหนูนี่ไม่ได้เป็นเด็กเลยก็เฉยๆอะค่ะตอนนี้ก็แบบเอาเรียนทำงานส่วนใหญ่นะในเรื่องนั้นใช่ค่ะน้องเอมี่แหละน้องเอมี่แหละแม่มาไหมคะ
แม่อยู่คุณแม่อยู่ภูเก็ตนะแล้วมาอยู่ที่นี่คนเดียวอยู่กับพี่มีพี่เลี้ยงทางบริษัทเขามาเพราะว่าเขายังเด็กไงถึงเป้าเขายังเด็กไงแล้วเป็นไงคุณแม่คุณพ่อด้วยไหมแม่โคตรห่วงเลยไปมาอยู่กรุงเทพแล้วแม่ไม่ก็คือมีพี่เขาคอยดูแลท่านมาคนเดียวแม่ก็จะไม่ไหวใจไม่ใช่เพราะว่าหนูเป็นคนเชื่อคนง่ายง่ายที่เชื่อก่อนไม่ได้ให้เองธรรมศาสตร์ไอ้พวกหนูเชื่อคนง่ายเหรอแม่คนนั้นหลอกอะไรเงี้ยเหรอหลอกชายแล้วก็คิดใจอ่อนเลยใจอ่อนใช่ไหมเป็นคนที่แบบเขาเรียกอะไรใจอ่อนเชื่อคนง่ายเบาหูเบาอันนี้ต้องมาอยู่กับฝึกกับพี่ชมพู่นะพี่ชมพู่แน่นเลยทีเนี้ยแน่นแข็งแกร่งแข็งแกร่งดูไปดูน้องฟังเอ๊ะเลยห่วงมากๆนะห่วงมากๆนะฝนนะคะฝนนะคะก็คือคุณแม่ก็ห่วงค่ะแต่ว่าจะห่วงมากกว่าห่วงมากกว่าห่วงเรื่องอะไรคุณแม่ห่วงเรื่องอะไรก็ทั้งเรื่องทำงานเรื่องเรียนเรื่องทุกอย่างอะค่ะเพื่อนขับรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ห่วงทุกอย่างคุณแม่ไปไหนมาไหนด้วยตลอดเวลาก็ไปไหนมาไหนด้วยค่ะแต่ว่าคุณแม่ทำงานข้าราชการนะคะคือมันอยู่บ้านไม่ได้แล้วอย่างเมื่อกี้ก็มาส่งค่ะแต่ว่าปั๊มโมก็ต้องไปแล้วนี่ต้องปั๊มปัดนะครับแล้วนี่ผมมาใช่เลยค่ะนายเขาลุกเลยค่ะคุณแม่คุณแม่ทำอะไรคะนี่ค่ะอยู่ตรงโรงพยาบาลทหารพันศึกตรงนี้โอเคใกล้ไม่ไงเป็นคนไข้ไม่ใช่ข้าราชการนะเป็นคนไข้ไปบรรจงไม่ใช่ค่ะเป็นหัวหน้าแผนกหัวหน้าแผนกพยาบาลใช่ไหมหัวหน้าค่ะเป็นการเงินค่ะการเงินแต่คุณแม่ต้องเชื่อนี่เราเห็นเป็นประจำดูแลตลอดเวลาแม่ไม่ห่วงเลยหัวม้าหัวม้าห่วงไหมจริงหัวม้าห่วงไหมก็จริงๆก็ห่วงเลยค่ะก็ห่วงทั้งที่ไปไหนมาไหนทำไมคุณแม่ไม่ไปด้วยตลอดเวลาเลยก็คือด้วยตั้งแต่แรกแล้วค่ะเชื่อคนหูเบาเชื่อคนง่ายใช่ค่ะเป็นคนจิตใจดีสงสารคนใจอ่อนเป็นคนอ่อนทั้งปัญญาแม่ผมถามจริงคุณแม่แม่คุณแม่มีไหมเนี่ยแม่มีไหมไหมแม่มีไหมไหมที่หายไปแต่งหน้าเขาจะออกกล้องเหรอคะออกกล้องไปเขียนตาแล้วก็ใส่แว่นทับใครที่คุณแม่ใครดุสุดคะดุแม่ใครดุสุดดุสุดเหรอคะดุสุดดีไหมไม่ดุนะแม่ดุไหมดุอะดุเหมือนกันนะคะแต่ก็คุณแม่ดูไม่ดุทำไมถึงเสียงทำไมคุณแม่ไม่ขึ้นมาอยู่ด้วยคุณแม่ก็มีงานอยู่ที่มีกิจกรรมที่ภูเก็ตเราก็ถามว่าเขาต้องทำมาหากินทำมาหากินแม่ต้องทำมาหากินจะโง่เลยทำไมอย่างนี้เพราะว่าคุณแม่ต้องเชียร์ดุนะเพราะเมื่อกี้ดิฉันเห็นคุณแม่ดุเชียร์ทำไมเชียร์ไม่ใส่กระโปรงแล้วก็เดินใส่กระโปรงใช่แต่ว่าทำไมเชียร์ไม่ใส่กระโปรงเออแต่ว่าไงแต่ว่าเกิดสังเกตดูน้องๆ4คนนี่3คนใส่กระโปรงหมดเลยนะฮะดูขึ้นมีหน่อยได้ไหมฮะกีรักฮะเออเห็นไหมใส่กระโปรงหมดเลยเชียร์นุ่งกางเกงเดียวทำไมฮะคุณเนี่ยนั่งเลยแล้วลูกเดี๋ยวก่อนคือไม่ได้เตรียมมาไม่ได้อะไรกันมาหนูก็ไม่รู้แสดงว่าคุณเป็นคนไม่ชอบใส่กระโปรงก็จริงๆไม่ค่อยชอบอะค่ะเพราะว่าหวานแหววเป็นคนกระโปรงกระป๋าปะค่ะคือแบบบางทีทำอะไรแล้วแบบเดี๋ยวมันวับวับแบนจะไม่ดีปะกระโปรงกระป๋าคือนี่ที่เดินที่ไหนนี่รถเพลิงตามตลอดว่าอย่างเงี้ยเป็นไงนะก็คือบางทีคือเหมือนกับว่าไม่ได้ระวังตัวเองเท่าไหร่อะค่ะเนี่ยจนคนเขาลือว่าหนูเป็นทอมแล้วเห็นไหมจนคนเขาลือว่าหนูเป็นทอมแล้วเห็นไหมตกลงว่ายังไงเป็นทอมหรือเปล่าหรือว่ามีผู้ชายมาจีบหรือว่าอ่ะมองหน้าดูโมโหโมโหถ้าเป็นทอมเนี่ยเห็นผู้ชายแล้วจะไม่หวั่นไหวแต่เช่นปักกิ้งชินจิตใจหัวใจนี่สั่นไหวเป็นธรรมดาเหมือนเมียพี่เห็นพี่ยังหวั่นไหวเลยเห็นพี่ยังหวั่นไหวเลยอุ้ยตายทำไมอ้วนอย่างนี้ไม่ได้เป็นคือจริงผู้หญิง5กับทอมไม่เหมือนกันชอบผู้ชายแบบไหนชอบผู้ชายแบบไหนจริงๆแล้วเชื่อแบบไหนที่เขาหวั่นไหวอ่ะเหมือนว่าพี่ต้นเขาถามก็มันถ้าส่วนตัวจริงๆเนี่ยคือแบบอารมณ์แบบอบอุ่นนิดนึงชอบแบบผู้ชายเขาต้องพูดท้ายก่อนเธอหรือพูดเยอะกว่าเธอ